คนที่ประกอบอาชีพที่เป็นของฮารอมอะไรก็ตามนะครับเป็นพนักงานธนาคารของรัฐบาลถือว่าเป็นดอกเบี้ยหรือว่าประกอบอาชีพอะไรก็ตามพี่น้องครับที่มีการเกี่ยวพันกับของฮารอมทั้งสิ้นเนี่ยชีวิตของคุณจะไม่มีความบรอกัตบางครั้งพี่น้องครับพี่น้องได้เงินเดือนเยอะแต่พี่น้องรู้หรือไม่ว่าบางครั้งเนี่ยเราได้เงินเยอะจริงจากทรัพย์สินที่เป็นของฮารอมเนี่ยมันกลับทำให้ชีวิตในครอบครัวมีปัญหาลูกป่วยครอบครัวไม่มีความสุขเกิดอุบัติเหตุต่างๆมากมายซึ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันเป็นผลมาจากทรัพย์ของเราทั้งนั้นฉะนั้นพี่น้องครับผมยกหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องใครก็ตามพี่น้องคนใดก็ตามที่กำลังใช้จ่ายและกำลังหากำไรหรืออาชีพอะไรก็ตามที่มาจากทรัพย์ที่ฮารอมหรือการประกอบอาชีพที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาแล้วพี่น้องครับทรัพย์เหล่านั้นมันจะหายไปในพริบตาเหมือนตัวอย่างหนึ่งพี่น้องครับท่านอบูฮุไรเราะห์ได้เล่าว่าชายบันิอิสราเอลคนหนึ่งขายเหล้าในยุคก่อนนะครับคือหะดีษบทนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเหล้าเป็นของอนุญาตนะหมายถึงว่าผมจะเล่าถึงว่าคนที่ประกอบอาชีพที่เป็นของฮารอมเนี่ยทรัพย์ของเขามันถูกละลายไปหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าว่ามีชาวบันิอิสราเอลคนหนึ่งเนี่ยเวลาจะขายเหล้าเนี่ยนะครับก็ต้องนั่งเรือไปนะครับนั่งเรือไปขายแล้วก็ในเรือของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับมีอะไรครับมีลิงอยู่ด้วยมีลิงอยู่ตัวหนึ่งนะครับในขณะที่เขาขี่เรือไปพี่น้องครับพอขี่เรือไปเนี่ยพอเวลาก็ถึงเวลาเขาจะขายเหล้าเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำนะครับน้ำในถังเนี่ยมาผสมกับเหล้าหมายถึงว่าน้ำครึ่งหนึ่งเหล้าครึ่งหนึ่งผสมกันแล้วก็ไปขายพี่น้องครับสัตว์เนี่ยลิงที่เขาพาไปด้วยเนี่ยมันก็เห็นเหตุการณ์อยู่เป็นประจำพี่น้องครับหลังจากที่เขาค้าขายเสร็จแล้วนะครับได้กำไรจากการขายเหล้าเนี่ยแหละผสมน้ำนี่แหละเขาก็นั่งเรือกลับบ้านและพี่น้องครับลิงตัวที่เขาพาไปด้วยเนี่ยนะครับได้หยิบถุงเงินเนี่ยเงินที่เขาได้จากการขายเหล้าเนี่ยไปเทลงในทะเลครึ่งหนึ่งในถุงนะครับมีเงินอยู่ครึ่งมีเงินอยู่เต็มถุงเนี่ยได้มาจากการขายเหล้าที่ผสมน้ำเนี่ยพี่น้องครับลิงตัวเนี้ยที่เขาพาไปด้วยเนี่ยเทเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเทไปครึ่งหนึ่งคือหมายถึงว่าครึ่งหนึ่งของน้ำที่เขาผสมอัลลอฮ์ฮะดีษบทนี้พี่น้องครับท่านอบูฮุไรเราะห์ได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเหตุการณ์นี้นั่นหมายถึงว่าทรัพย์ของเขาที่ได้มาจากของฮารอมมันจะทำให้ทรัพย์สินของคุณนั้นหายไปในชีวิตหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับเหมือนกับเหตุการณ์นี้แหละครับพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรฮะดีษบทนี้พี่น้องครับผมไม่ได้พูดถึงว่าอนุญาตให้ขายเหล้านะแต่เป็นการบอกเตือนให้เราได้รู้ว่าทรัพย์ที่มาจากของฮารอมขายเหล้าก็ฮารอมและไปผสมน้ำอีกก็ฮารอมอีกนะครับทำให้ลิงตัวเนี้ยนะครับเอาทรัพย์ที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเทลงไปในทะเลนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำมากล่าวกับพี่น้องนะครับว่าเราจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งกับการที่เราจะไปรับสินบนจากใครก็ตาม 1,000 2,000 3,000 พี่น้องครับเราอย่าเห็นแก่เงินอย่าขายความเป็นมุสลิมอย่าขายอีหม่านของเราไปกับเงินเล็กๆน้อยๆพี่น้องครับเราจะต้องระมัดระวังเราอย่าคิดว่าเงินเล็กๆน้อยจะทำให้เรามีความสุขพี่น้องครับเราคิดผิดตอนที่เขาเอาเงินมาให้เอาประโยชน์มาให้พี่น้องครับชัยฏอนเนี่ยมันจะเข้ามายุแย่มันจะทำให้เรานั้นใจอ่อนยอมรับถ้าเราไม่รับเราจะไม่มีอะไรกินถ้าเราไม่ได้เราจะจนพี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอนียุนอัลลอฮฺเป็นผู้ร่ำรวยอัลลอฮฺเป็นผู้มั่งคั่งเราไม่รับเงิน 2,000 3,000 พี่น้องครับมันจะไม่ทำให้ชีวิตเรามีปัญหาแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาก็มาจากอารมณ์ของเราความอยากได้ความละโมบหรือสิ่งที่เราเคยได้ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่อีมานที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งหลายนะครับก็อยากจะฝากเตือนให้กับเราทั้งหลายและก็ญาติพี่น้องทั้งหลายนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านของเรานะครับให้งดและก็อย่ายุ่งอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเรื่องสิ่งที่เป็นทรัพย์ฮารอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการให้สินบนต่างๆของนักการเมืองนะครับที่จะมีการเลือกตั้งกันนะครับในเร็วๆนี้นะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับในค่ำคืนนี้ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นรอดพ้นจากทรัพย์สินที่เป็นของฮารอมและเมื่อเราไม่บริโภคของที่เป็นฮารอมแล้วพี่น้องครับมันจะทำให้การมีชีวิตอยู่ของเรานั้นมีความบารอกัตมีความสิริมงคลครอบครัวของเรากินดีอยู่ดีนะครับและขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับพี่น้องทั้งหลายนะครับขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ใช้ชีวิต
อยู่ในแวดวงก็เรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับให้อยู่กับหลักการของศาสนาเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นได้รับความสงบสุขฉะนั้นวันนี้เราไปอยู่กับคนอื่นมากเกินไปจนกระทั่งชีวิตเรามีปัญหาเราไม่ได้อยู่กับอัลกุรอานไม่ได้อยู่กับหลักคำสอนไม่ได้อยู่กับอัลกุรอานเราอยู่กับสิ่งอื่นมากพี่น้องครับวันนี้เราให้ความสำคัญทุกเรื่องเรื่องเพื่อนเรื่องชีวิตประจำวันแต่เรื่องตัวเองพี่น้องครับความดีตัวเองเนี่ยนะครับเรื่องเรากับอัลกุรอานเรื่องเรากับอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องไม่ค่อยให้ความสนใจตราบใดก็ตามที่เรายังอยู่แบบเฉยๆไม่มีความกระตือรือร้นในการที่เรานั้นจะปฏิบัติให้หลักการถูกต้องเนี่ยพี่น้องครับมันจะทำให้ชีวิตของเรามีปัญหานะครับฉะนั้นพี่น้องครับสุดท้ายขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายนั้นได้นำคำสอนของอิสลามมาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วมันจะทำให้หัวใจของเรามีอีมานฉะนั้นวันนี้เราต้องตรวจสอบอีมานเราวันนี้เราพูดแล้วว่าเรารับบุญอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราพี่น้องครับวันนี้เราพูดแล้วว่านบีคือศาสนทูตของเราวันนี้เราพูดแล้วว่าอิสลามคือศาสนาของเราอีมานที่อยู่ในหัวใจของเรานั้นมันจะต้องออกมาจากการปฏิบัติพี่น้องครับวันนี้เราบอกว่าเราอีมานแล้วเราเป็นมุสลิมแล้วเราเชื่อแล้วแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติถือว่ายังไม่ครบเงื่อนไขของการอีหม่านจริงๆพี่น้องครับการศรัทธาหมายถึงอะไรพี่น้องครับเราต้องมาทบทวนกันใหม่ว่าวันนี้เราศรัทธาแค่ไหนวันนี้คุณเป็นมุสลิมแต่คุณไม่ละหมาดวันนี้คุณเป็นมุสลิมแต่คุณยังซื้อหวยกินดอกเบี้ยพี่น้องครับอีหม่านคืออะไรพี่น้องครับอีหม่านมีองค์ประกอบ3อย่างอีหม่านคือการเชื่อในหัวใจของเราเชื่ออัลเลาะห์เชื่อนบีและเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเมื่อเราเชื่อแล้วพี่น้องครับเราจะต้องเปล่งวาจาออกมาด้วยกับลิ้นของเราอัชฮะดูเราปฏิญาณตนเมื่อเราปฏิญาณตนเสร็จแล้วสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือการปฏิบัตินะครับเราเชื่ออย่างเดียวไม่ได้เราพูดอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องปฏิบัติด้วยถึงจะครบเงื่อนไข3ประการที่เราเรียกว่าอีมานนะครับวันนี้คุณบอกเป็นมุสลิมแต่คุณไม่คลุมศีรษะออกจากบ้านไม่ปกปิดเอาเราใส่น้ำหอมนั่นออกจากบ้านนะครับฉะนั้นเราจะมีอีหม่านที่สมบูรณ์พี่น้องครับก็คือการพูดการเชื่อและก็การปฏิบัติฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับไว้ค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ในค่ำคืนพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับก็อยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้นำสิ่งเหล่านี้เป็นข้อตักเตือนนะครับในเรื่องสินบนนะครับอัลเลาะห์จะสาปแช่งกับบุคคลที่ให้บุคคลที่รับและก็บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องสิ่งที่จะได้รับในเรื่องของสินบนนะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ประทานความดีงามให้กับพี่น้องในค่ำคืนนี้ที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งหลายครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู